เห็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายดีไหมสวัสดีตอนเย็นค่ะมาถึงกาฬสินธุ์มากี้ไปบ้านโพนงามแล้วนะคะเป็นตำบลโพนงามตอนนี้เรามาอยู่ที่ตำบลอะไรเหล่าอ้อยค่ะตำบลเหล่าอ้อยนะคะที่นี่ก็น้ำท่วมเยอะบ่น้ำท่วมเยอะมากๆเลยค่ะท่วมเป็นเวลา3เดือนแน่นอน3เดือนแน่นอนน้ำจะอยู่กับเรา3เดือนน้ำจะอยู่กับเรา3เดือนค่ะสสบุญเลิศบอกน้ำจะอยู่กับเรา3เดือนนะคะค่ะแล้วก็ชาวบ้านตอนนี้เมื่อกี้นี้เราแจกถุงยังชีพประมาณกี่ถุงอ่ะป้าลื่นประมาณ1,090ประมาณ1,090ถุงชาวบ้านกี่ตำบลนี่ตำบลเดียวค่ะ13หมู่บ้าน13หมู่ค่ะเดือดร้อนเยอะนะคะก็วันนี้ก็จบภารกิจค่ะก็เลยได้แม่พี่ๆนะพ่อมาช่วยทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านด้วยแล้วเราก็เลยอาศัยได้ทานข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศนิดนึงนะคะดูบรรยากาศด้านขวาด้านค่ะผู้ใหญ่บ้านคนสวยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เดี๋ยวใหม่ผู้ใหญ่ชื่ออะไรคะค่ะผู้ใหญ่ทิติพรศรีอ่อนอ้าวว้านี่แซบบอแซบบอแซบอีหลีบอแซบอีหลีค่ะอ้าวตอนนี้เราก็อยู่นะคะคนอยู่ข้างๆกล้องเลยนะคะนายอดีตนายกยงยุทธค่ะนายกมองกล้องหน่อยค่ะแล้วก็ถัดมาสสคมเดชค่ะนี่แหละค่ะต้นตอกระเป๋าตุ้งพี่ทวีพรนะคะแล้วก็น้องไข่มุกนะคะว่าที่นายกอบจของชาวกาฬสินธุ์ค่ะว้าวโลดสวัสดีค่ะพบปะครับทีมงานนะคะมื้อนี้คุณหญิงสุดารัตน์มาให้กำลังใจพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ดีใจมากนะคะเพราะว่ากาฬสินธุ์รักเพื่อไทยนะคะทุกเขตก็ยกให้กาฬสินธุ์เราก็ดีใจที่คุณหญิงมาหาพี่น้องมาดูความทุกข์ยากเหมือนที่คุณหญิงว่าก็คือความทุกข์ของพี่น้องคือความทุกข์ของเพื่อไทยวันนี้คุณหญิงมาถึงที่กาฬสินธุ์แล้วทำให้พวกเรามีพลังในการต่อสู้กับภัยครั้งนี้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเอาค่ะเข้ามากันเยอะหรือยังคะเข้ามากันเยอะหรือยังทานข้าวเย็นกันหรือยังหน่อยหมดแรงแล้วค่ะเพราะตั้งแต่เช้าก็ตื่นแต่เช้ามาขึ้นเครื่องบินไปลงที่เลยก็ทำภารกิจที่เลยพบพี่น้องที่ขายลอตเตอรี่รายย่อยๆนะคะเขาลำบากบอกให้เขาขายไม่เกิน80ต้นทุนเขาได้มาก็เกิน80แล้วพอขายเกิน80ก็มีการไปดักจับล่อซื้อนะคะมีการปรับแบบใต้โต๊ะบนโต๊ะเขาก็โดนใต้โต๊ะก็โดนอีกนะคะค่ะการลุ้นเงียบๆหน่อยค่ะการลุ้นนะคะโทษทีค่ะค่ะก็ลำบากมากก็อยู่ที่นู่นถึงเที่ยงเราก็เดินทางมาที่กาฬสินธุ์ตามคำสั่งของป้ารื่นนะคะแล้วก็มา2จุดมาดูมาแจกของจุดแรกเท่าไหร่นะป้ารื่นก็พันเหมือนกันค่ะที่นี่ก็พันหนึ่งนะคะ1,050 1,090ไม่ได้บอกหวยนะคะนะคะค่ะก็พี่น้องลำบากค่ะเราก็ได้มากอดมาให้กำลังใจพี่น้องกันสนุกสนานก็ยอมรับว่าหมดแรงค่ะวันนี้เพราะว่าอากาศมันอ้าวมากเหมือนกับฝนเดี๋ยวฝนก็ตกสลับกับแดดออกแต่วันที่จุดสุดท้ายที่เราอยู่นี่ฝนไม่ตกนะคะแดดร้อนดีนะคะก็ตอนนี้ก็ค่ำแล้วค่ะใครทานข้าวเย็นหรือยังคะเดี๋ยวจะชวนทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะทานข้าวเย็นหรือยังมาจกข้าวเหนียวด้วยกันนะเดี๋ยวจะแนะนำเมนูก่อนเมนูแรกเอาคนข้างๆจังหวัดก่อนเด้อปลื้มเด้อนี่ท่านสสมุกดาค่ะดีค่ะโอ้ยดีใจหลายไม่เห็นพี่น้องทั้งพี่เนาะกาฬสินธุ์คุณหญิงเพิ่นกับบ่ปล่อยบ่ปะบ่เลยมากินป่ากินข้าวห่วมผ้าป่างห่วมตอนเห็นบ่พี่น้องหางสิบ่ได้ดอกเขาอยู่ในกรุงเทพฯซุมนั้นบ่มาดอกคันน้ําท่วมบอกไปเลี้ยงป่าผู้ใดพาไปเลี้ยงล่ะเนาะน้ํามันก็ไปน้ําป่าไปน้ําน้ําหมดโอ้ยเพิ่นไปได้นี่ป่าอันเขาบอกว่าจังซี่ค่ะคุณหญิงบอกว่าคันน้ำมากก็เลี้ยงป่าผู้ใดพาคิดเนาะผู้ใหญ่บ้านเนาะมันก็ไปน้ำน้ำหมดตัวเนาะโอ้ยอ่อนซ่อนก็โอ้สุดยอดนี่ที่ละหายากค่ะพี่น้องนั่นสิละเห็นบ่กินเขาคือแต่บ้านเฮากินคือกันเมื่อเห็นบ่นี่โชว์ค่ะโชว์อาหารนิดนึงดูอาหารอร่อยมากเดี๋ยวนะคะ
ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะบรรยายทีละจานนะคะอ้าวจานแรกเลยค่ะนะคะนี่ค่ะเห็นรอยทานไปเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะแจ่วค่ะแจ่วนี่ฝีมือใครทราบไหมคะให้ทายเนี่ย3 4สาวที่นั่งอยู่ตรงนี้แจ่วนี่ฝีมือใครคะฮะสาวมุกดาสาวบุญรื่นสาวหน่อยสาวไข่มุกสาวไหนคะแต่ไม่ใช่ของพี่คมเด่นนะนะคะค่ะสาวไหนไหนลองจะอ๋อมีข้างหลังด้วยแซบบอแซบบอแซบบอแซบหลายแซบหลายอันนี้ฝีมือใครทายมั้ยยังคะทายถูกจะส่งแจ่วนี้ไปให้ค่ะฝีมือป้าบุญรื่นค่ะตำแจกชาวบ้านค่ะอันนี้เขาเรียกแจ่วป้ารื่นค่ะแจ่วป้ารื่นทำอยู่ตลอดเวลาเอาไปสภาก็ยังเอาไปเลยค่ะแซบไหมผู้ใหญ่แซบนะคะนี่ค่ะเราจะมีของดีของจังหวัดกาฬสินธุ์อีกอย่างนึงอ้าวให้ป้ารื่นแนะนำเองกาฬสินธุ์นะคะของเสียงโด่งดังของท่านนายกยงยุทธของนายกยงยุทธค่ะน้องไข่มุกเป็นคนเอามาคุณหญิงสุดารัตน์ชอบมากมากเลยค่ะชอบมากค่ะนี่นะคะดูใกล้ๆนะคะคือเขาเป็นแบบหมูเค็มเหมือนแคบหมูเหมือนหมูเค็มยังไงก็ไม่ทราบกรอบๆแต่อร่อยมากค่ะแต่ฟันต้องดีหน่อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแข็งเอาน้องไข่มุกเล่าที่มาที่ไปนิดเดียวสั้นๆนะค่ะที่มาที่ไปก็คือตอนที่ท่านนายกทักษิณนะคะก็ได้ทำโอท็อปกาฬสินธุ์ก็เลยคิดว่าจะทำอะไรนะคะทางท่านนายกยงยุทธก็เลยคิดว่าเราทำตัวหมูเค็มนี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าเป็นหมูเค็มของฝากเรามีหมูเค็มหมูทุบเนื้อทุบต่างๆนะคะแล้วเราก็เป็นทรงเครื่องนะคะกินกับส้มตำนี่อร่อยมากนะคะแต่ตัวนี้คุณหญิงอาจจะต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะอ้วนมากนะคะเพราะหนังมันจะกรอบแล้วหยิบแล้วด้วยค่ะหยิบแล้วนะคะมันจะกรอบมากเดี๋ยวจะชิมเผื่อนะคะนี่ค่ะหมูเค็มกาฬสินธุ์นะคะกับแจ่วบองป้ารื่นนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะเสียงจะกรอบเสียงกรอบมากเลยนะคะอร่อยที่สุดเลยค่ะอร่อยที่สุดเลยอ้าวแนะนำสินค้าต่อไปอาหารต่อไปนะคะอะไรนะจ๊ะอร่อยถึงชัยนาทเราทำไมไปไกลนะคะมาเดี๋ยวจะไปเยี่ยมชาวชัยนาทนะคะอ้าวจานต่อไปนะคะขอขัดขั้นด้วยไก่ย่างให้เจ้าของแนะนำไก่ย่างเกาะสวนกวางนะคะอันนี้มีซีนด้วยไปถึงเมืองนอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบินมาตามคุณหญิงเพราะเขาสุกวางสั่งมาบอกว่าให้ตามไปดูแลเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอ้าวผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจังไดวะหันอ้าวดีใจที่ยิงกันขนาดนะคะมากินของมังค่าติ่มปางมังตอนค่ะคนพักกันดีค่ะภาษาเล่าเฮานี่กินใจได้เนาะห่วมผ้าวานางหลอมวงป่าห่วมตอนบอกผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเสนอแล้วค่ะแซ่บบ่ของขอนแก่นแซ่บหลายแจ่นไปแวะกินดีไหมคะแซ่บบ่พี่เก่งกินค่ะเดี๋ยวขัดจังหวะนะคะบอกว่านี่พี่น้องบอกมาว่าที่เกษตรวิสัยท่วมแล้วขอกำลังใจเดี๋ยวจะส่งทีมเข้าไปเยี่ยมเลยแล้วถ้าหน่อยไปได้จะไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมหนองคายเดี๋ยวรอหนองคายน้ำยังไม่ท่วมเดี๋ยวรอลุยน้ำท่วมจบแล้วจะไปเยี่ยมพี่น้องหนองคายมีชมมาจากฮ่องกงนะคะสภาพฮ่องกงเป็นยังไงคะคะติดเกาะฮ่องกงหรือเปล่าหรือว่าสภาพยังสบายๆอยู่ส่งข่าวกันมาด้วยอยากให้มาเยี่ยมนครสวรรค์ทักทายจากนครสวรรค์ทักทายจากชัยนาทนะคะเดี๋ยวไปเยี่ยมชัยนาทไปเยี่ยมนครสวรรค์กันเอาละค่ะให้กำลังใจพี่น้องทางเหนือตอนล่างด้วยนะคะที่น้ำท่วมเหมือนกันนะคะเอาเรามาดูอาหารต่อค่ะของอร่อยป้าเลื่อนแนะนำอันนี้อย่าเพิ่งแนะนำแนะนำนี่คืออะไรอันนี้ไก่บ้านต้มใบมะขามอ่อนนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะป้าเลื่อนทำเองค่ะตกลงป้าเลื่อนทำทั้งโต๊ะเลยเนี่ยฮะผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่อร่อยมากแล้วนี่อะไรอันนี้แกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ของคนอีสานค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้ของคนอีสานนะคะส้มตำกับแกงหน่อไม้ส้มตำแกงหน่อไม้สุดยอดอันนี้อ่อมแกงอ่อมค่ะอ่อมไก่ค่ะอ่อมไก่ค่ะอ่อมไก่มาเลื่อนอย่ากลืนน้ำลาย
อ้อมไก่ของป้าลื่นเหมือนกันนะคะเนี่ยป้าลื่นอีกอ้าวป้าลื่นทำเก่งจริงๆเลยใครอยากชิมฝีมือป้าลื่นคะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวหน่อยจะนัดป้าลื่นกับป้ามุกดาไปที่พักในวันอาทิตย์ไปพบกับแม่ๆของพักเพื่อไทยนะกินอาหารอีสานกันค่ะค่ะดีไหมยินดีมากค่ะดีมากๆเลยค่ะอ้าวตอนนี้มาถึงเมนูเด็ดนะคะเมนูเด็ดนี่ต้องให้พี่คมเด็ดแนะนำค่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนพี่คมเด็ดนะครับวันนี้เป็นอันนี้เป็นเมนูพิเศษครับกุ้งฝอยครับกุ้งฝอยกับแมงคีซอนกับจิ้งหรีดและตั๊กแตนครับเป็นอาหารอร่อยมากครับตรงนี้แซ่บหลายครับแซ่บหลายว่างๆเชิญเถอะครับพี่น้องเชิญมาแซ่บน้ำกันเด้อจ้าอยากได้ไปฝากบอกคะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้พี่คมเดชสคมเดชชิมแมงอะไรนะชาวบ้านเรียกว่าแมงอะไรนะแมงขี้ซอนแล้วเดี๋ยวหน่อยชิมกุ้งฝอยให้แล้วกันนะคะชิมกุ้งฝอยนี่กุ้งฝอยนะคะเดี๋ยวชิมกุ้งฝอยให้แซ่บมากอ๋อไส้กรอกปลากระสินอร่อยของขึ้นชื่อกระสินใช่นี่ส้มตำนะคะอร่อยมากเลยค่ะทานข้าวเย็นกันยังคะหิวไหมตอนนี้ไหนทานข้าวเย็นอยู่ที่กาฬสินธุ์เรามาเยี่ยมพี่น้องนะคะที่ตำบลเหล่าอ้อยนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพี่น้องกาฬสินธุ์ลำบากมากนะคะก็เรามาส่งกำลังใจกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะวันนี้พี่น้องก็ทำอาหารเลี้ยงเราแล้วก็ป้าลื่นก็ทำอาหารเลี้ยงเรานะคะสาวๆอย่างนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านของเรามีเมนูไหนแนะนำปลานี่เป็นยังไงคะปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวนะคะของที่นี่เองนะคะแล้วเราจะเลี้ยงปลาทันไหมนี่ทันไหมไม่ทันไม่ทันนะคะไม่ทันนะคะอันนี้อะไรอันนี้ปลาส้มปลาค่ะของดีเหมือนกันส้มปลาอันนี้ทางเขตของเขตของท่านสสคมเดชค่ะครับอันนี้เป็นส้มปลาของอำเภอหนองสีตำบลหนองสวงนะครับอันนี้แซ่บหลายด้วยจ้าส้มปลากายครับตรงนี้ใช่เอาปลามาหมักแล้วก็มาขูดเนื้อปลาแล้วก็เอามาหมักแล้วก็มาคั้นจนได้ที่แล้วก็เอาข้าวกับกระเทียมใส่เข้าไปอันนี้แซ่บหลายด้วยครับพี่น้องครับแซ่บหลายจ้าจ้านี่อันนี้เมนูโปรดของหน่อยเลยค่ะข้าวจี่อันนี้ของโปรดอันนี้ของโปรดของหน่อยนะคะข้าวจี่ค่ะข้าวจี่ข้าวเหนียวแล้วก็ไปเปปิ้งนะคะนี่ข้าวจี่อร่อยมากมีแต่ข้าวจี่ไม่มีข้าวกะเพราค่ะมีแต่ข้าวจี่นะคะที่นี่นะคะเอาไม่มีนะคะมีแต่ข้าวจี่กับแมลงจิ้งหรีดขี้ซอนแมงขี้ซอนนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากกับกุ้งฝอยอร่อยมากเลยตอนนี้หมดแรงจริงๆค่ะต้องบอกว่ามื้อเย็นที่นี่เป็นมื้อเย็นที่อร่อยและมีความสุขได้ทานข้าวท่ามกลางชาวบ้านพี่ๆน้องๆ นะคะแล้วก็ชาวท่ามกลางเพื่อนร่วมงานนะคะพี่ๆที่ร่วมงานกันก็เราเหนื่อยกันมาทั้งวันนะคะคืนนี้หน่อยทานข้าวที่กาฬสินธุ์แล้วเดี๋ยวจะยิงรถเข้าไปที่ยโสธรไปนอนยโสธรนะคะก็คงจะถึงยโสธรดึกๆแล้วก็รุ่งเช้าจะไปลุยน้ำท่วมให้กำลังใจพี่น้องชาวยโสธรรอรับกันนะคะจากนั้นจะไปให้กำลังใจน้ำท่วมที่อำนาจเจริญต่อจากอำนาจเจริญแล้วเราก็จะไปที่อุบลนะคะก่อนกลับกรุงเทพนะคะก็เป็นภารกิจที่บอกว่าพี่น้องมีความทุกข์ที่ไหนเราก็จะต้องไปเยี่ยมไปหาไม่ทิ้งกันคือทุกข์ของพี่น้องก็คือทุกข์ของเพื่อไทยนะคะแล้วเราก็จะไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจรวมทั้งพยายามแก้ไขผลักดันทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงสบายๆแล้วนะคะเราส่งพี่น้องกลับบ้านกันแล้วพร้อมของถุงยังชีพทีมงานและก็ชาวบ้านที่เป็นแกนนำก็มานั่งล้อมวงทานข้าวกันค่ะนะคะดูอาหารอีกทีนึงค่ะใครยังไม่ทานข้าวเย็นนะคะ
ใครยังไม่ทานข้าวเย็นเห็นอาหารแล้วคงจะรีบอยากไปทานโดยเฉพาะจานนี้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 ค่ะแซ่บหลายจ้าแซ่บหลายค่ะอร่อยมากค่ะนี่ข้าวจี่ของสุดารัตน์ค่ะไม่เหลือแน่ก้อนนี้นะคะค่ะโอ้การุณยังกินไม่หยุดเลยค่ะเลขาธิการพรรคค่ะนุเดชค่ะแซ่บบอแซ่บบอเว้าบอออกเว้าบอออกค่ะเว้าบอออกค่ะค่ะก็เชิญทานข้าวเย็นกันนะคะเดี๋ยวหน่อยขออนุญาตทักกันสั้นๆแบบนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราเจอกันตอนเช้านะคะไปเยี่ยมพี่น้องยโสนะคะขออนุญาตนะคะลาพร้อมกับพี่น้องทุกคนนะคะลาพร้อมพี่น้องทุกคนค่ะค่ะ